ช่างแสนกว้างใหญ่มีเรื่องราวอีกมากมายมาใช้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ True Innovation Awards 2012ค่ะจินตนาการยิ่งใหญ่รายการประกวดสุดยอดนวัตกรรมของเมืองไทยการแข่งขันในปีนี้เราจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด Creating a Better Life คิดค้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทราบไปแล้วนะคะว่านวัตกรรมชิ้นไหนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดนวัตกรรมแห่งปีมาในวันนี้เราจะย้อนกลับไปดูเส้นทางตลอด12สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่าเราได้ผ่านอะไรกันมาบ้างกว่าจะได้พบกับนวัตกรรมดีๆแบบนี้ค่ะจากวันแรกที่เราเปิดรับสมัครมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกว่า 1,300 ผลงานจากทั่วประเทศค่ะซึ่งเราแบ่งการประกวดออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือ Idea Seed และ InnoTree หลังจากนั้นคณะกรรมการของเราได้คัดเลือกผลงานทั้งหมดให้เหลือเพียงแค่60ผลงานเท่านั้นที่มีโอกาสนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการในรอบ Mini True Lab ค่ะจากกว่า 1,300 ผลงานทั่วประเทศไทยครับเราคัดให้เข้ารอบ Mini True Lab ครับเพียงแค่90ผลงานเท่านั้นเพื่อที่จะไปเผชิญหน้ากับคณะกรรมการครับแล้วก็ลุ้นว่าใครจะเป็นสุดยอดนวัตกรของปีนี้ครับเฮ้ยโอ้โหใช้ได้นะแรงดันใช้ได้เลยอ่ะนะฮะเจนว่าตัวเคอร์เซอร์เนี่ยมันจะหยุดแถวก่อนนะครับแล้วพริบตาเพื่อหยุดแถวนะฮะโลหะเนี่ยครับเราเรียกว่าวัสดุฉลาดเนื่องจากมันสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้นะฮะแต่สิ่งเร้าในที่นี้คือความร้อนนั่นเองโอ้โหก็จะกดลงไปค่ะปั๊บเข้าไปดึงตัวล่างออกเนี่ยคือแบบเอาแบบให้มันติดกันดึงส่วนล่างออกแล้วตัวขนมจีบมันก็จะหลุดออกมาประมาณนี้สิ่งประดิษฐ์ตัวนี้นะครับก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่เจอจากปัญหานะครับในการที่การยกถังน้ำ20ลิตรนะครับขึ้นไปใส่ถังน้ำเย็นจะช่วยลดกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ใช่แล้วก็ทำให้ช่วยสะบักใช่แข็งแรงผลิตภัณฑ์ที่นำมาประกวดในวันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเรียกว่าเป็นคริสปี้ออร์แกนนะครับลำไยอบกรอบนวัตกรที่มาจากทั่วประเทศไทยครับก็มากันหลากหลายอาชีพครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาวิศวกรนักประดิษฐ์นักวิจัยครับรวมถึงคุณลุงที่มาพร้อมกับนวัตกรรมมันๆอย่างจักรยานขาลุยแล้วก็แอสจาติบันครับเหมาะสำหรับคนรักกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับจักรยานคันนี้แล้วก็ติดตั้งบันไดขวาในการติดตั้งอันนี้มันอาจจะต้องมีอุปกรณ์อะไรช่วยหน่อยเป็นคนใจเย็นนะครับแต่อุปกรณ์ทั้งที่มีอยู่ก็ไม่ได้มากใช่แหวนหนาตัวนี้ลุงจะไม่รีบจะช่วยเสริมแรงในการเพิ่มแรงบิดขึ้นให้แน่นเวลานี้ก็ดำเนินไปเพื่อความปลอดภัยหลักฐานต้องจมลงไปอย่างน้อย2นิ้วเหลือไม่ถึงนาทีละแล้วก็แฮนด์คุณลุงประกอบเสร็จจนได้ครับแต่ว่าเวลาหมดซะก่อนครับคุณผู้ชมและในที่สุดครับพิธีกรของเราก็ทนไม่ไหวครับขอลุกขึ้นมาลองพรีเซนต์ผลงานของตัวเองกันบ้างครับเขาประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตัวเขาเองเลยอันนี้คือเป็นอุปกรณ์วาดรูปครับมันทำมาจากพวกเศษขยะหรือว่าอะไรต่างๆที่ถูกทิ้งแล้วนะครับจากของเล่นมั่งจากเครื่องพิมพ์เตอร์มั่งอะไรนะครับนี่ก็คือผลงานนะครับที่เคยทำออกมานะครับแล้วก็เอาไปขายแล้วขายได้ด้วยครับอาจารย์ประโยชน์ของมันคืออะไรครับประโยชน์ของมันก็คือมันช่วยสร้าง texture หรือว่าพื้นผิวหรือว่ารูปแบบของงานที่บางทีเนี่ยมือเราทำไม่ได้ครับแล้วตกลงเราจะขายภาพหรือจะขายเครื่องฮะที่แพนไว้อันนี้คือขายภาพครับอาจารย์ที่ทำมานี่ก็คือให้เกิดเนี่ยลวดลายแล้วก็ขายตรงเนี้ยคือมันสามารถสร้างรายได้แล้วก็ยังชีพให้กับเราได้ครับอาจารย์จริงๆการใช้มอเตอร์หมุนให้เกิดการไม่สมดุลก็เอามาทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับถามว่าใหม่ไหมก็ไม่ได้ใหม่นะฮะเป็นงานที่มีคนพยายามเอาการที่ไม่สมดุลมีการเคลื่อนที่มีการไวเบรชั่นมีการสั่นสะเทือนแล้วก็มาทำตะกี้บอกว่าเห็นว่ามีการเปลี่ยนสีได้เนี่ยตอนแรกนึกว่ามีหมวดพิเศษก็คือแค่เปลี่ยนหัวใช่ไหมฮะเปลี่ยนหัวครับผมอาจารย์ปัญญาของผมมันคิดได้แค่นี้ครับอาจารย์หมดเวลาครับหมดแล้วครับอันนี้คือเศรษฐศาสตร์ไทเก็กนะครับเป็นความรู้ใหม่ของโลกพื้นที่แค่นี้เราสามารถอยู่ได้ไหมก็ต้องอยู่ได้แน่นอนความเป็นจริง
เกิดขึ้นได้เพราะความคิดจินตนาการของเราและแล้วครับก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการของเราครับที่จะคัดเลือกผลงานจากมินิทูแลบครับให้เหลือเพียงแค่25ผลงานผ่านเข้ารอบไปผลงานไหนที่มีความเป็นนวัตกรรมจริงๆครับก็จะผ่านเข้ารอบแล้วก็ส่งมอบซองผลการแข่งขันครับให้กับทีมงานไปเฉลยกันถึงที่เลยทีเดียวผลงานที่ผ่านเข้ารอบครับ Idea Seed 5ทีมดังนี้ครับดังนั้นพวกเราจึงได้เปลี่ยนเบลเซลตัวนี้เป็นการแสดงผลผ่านทางเสียงแทนนะครับสามารถเปลี่ยนพลังงานกลับมาเป็นพลังงานตั้งต้นได้เราสามารถควบคุมในการเวลาที่จะกีดวิจัยอะไรก็คือเป็นฟิวเป็นอะไรที่เราสามารถอ่านออกมาได้ผลงานวิจัยที่จะช่วยลดระยะเวลาในการรักษาโรคทางกระดูกนะครับและก็ InnoTree 20ทีมครับที่ผมออกแบบลักษณะมีดเนี่ยระยะทางในการสอดเข้าไปเนี่ยมันจะใกล้ที่สุดออโตดิบมาจากเมืองไทยเชื่อแล้วว่าใน10ประเทศอาเซียนตอนนี้ไม่มีใครพัฒนาได้ถึงขั้นนี้ใหญ่นุ่นเนี่ยเป็นพืชออร์แกนิกแท้ 100% เลยถ้าสายดินไม่ดีแล้วมีปัญหาก็คือมันก็จะมีไฟรั่วมาที่สายดินได้โดยเครื่องมือนี้จะช่วยลดจำนวนคนที่เข้าผ่าตัดจาก3คนเหลือ2คนนะครับเราได้รู้ติดพิบัติจากกรมต้นทุนทางปัญญาเรียบร้อยแล้วครับเราก็เลยพัฒนาต่อในการออกแบบตัวกลางให้สามารถสัมผัสกับแสงไฟคือความสิ้นเปลืองของตัวลวดจะค่อนข้างน้อยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ปลั๊กใช่ไหมครับเราสามารถทำได้ครอบคลุมกับเกี่ยวกับไฟฟ้าทุกอย่างที่อยู่ในบ้านผมสามารถโปรแกรมชื่อนามสกุลเลขทะเบียนพนักงานอะไรก็แล้วแต่ใส่ไว้ในนี้ได้เลยทั้ง2เครื่องคือใช้หลักของคานนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมบ้านนี้มันจะขึ้นลงสมมุติวางบนพื้นดินฮะถ้าน้ําท่วมมันจะลอยขึ้นคือระบบนี้เป็นระบบที่มีการผลิตพลังงานที่แตกต่างจากระบบเขื่อนเราสามารถสร้างชุดขันเนี่ยให้มันมี6ชุดได้เหมือนกัน36โวลต์ครับ350วัตต์ขอ expert opinion จากที่ไหนก็ได้นะและเมื่อเราได้5ทีมจากฝั่ง Idea Seed และ20ทีมจากฝั่ง InnoTree ค่ะการแข่งขันของเราก็เริ่มต้นอย่างจริงจังโดย Idea Seed ทั้ง5ทีมจะอยู่กับเราตลอดการแข่งขันทั้งหมดจะได้มีโอกาสพัฒนาผลงานของตัวเองผ่านบ้านทั้ง5หลังที่เปรียบเสมือนตัวช่วยค่ะในการสร้างไอเดียจากแผ่นกระดาษให้กลายเป็นนวัตกรรมจริงขึ้นมาณมหาวิทยาลัยรังสิตครับImaginary House ครับบ้านแห่งการเปิดโลกจินตนาการครับโดยมีวิทยากรครับมาให้ความรู้กับนวัตกรของเรานะครับถือเป็นการเตรียมตัวที่ดีครับสำหรับการแข่งขันเพื่อก้าวเข้าไปสู่สุดยอดการเป็นนวัตกรของปี2022นี้ครับผลงานถึงแม้ว่าจะเป็นผลงานที่มีตัวตนจริงๆอยู่แล้วนะครับถ้าสามารถเอาจินตนาการเอาแรงบันดาลใจหรือเอาความคิดสร้างสรรค์เข้ามาใช้เนี่ยนะครับงานน่าจะทำให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ผ่าน House of Imaginary ไปแล้วครับเราก็เตรียมตัวเข้าสู่ Tool Lab ครั้งที่1กันครับนวัตกรจะนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกครับนวัตกรจะมีวิธีเตรียมตัวรับมืออย่างไรบ้างเราไปชมกันครับเริ่มจากเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับพ่อเขาเนี่ยป่วยเป็นโรค ALS นะครับซึ่งโรคนี้เนี่ยไม่สามารถจะรักษาหายได้เลยนะครับแล้วก็เป็นโรคที่จะมีแต่อาการแย่ลงทุกๆวันเพื่อนผมคนนี้ก็เลยมาปรึกษาผมในฐานะที่ผมทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์แล้วก็ด้านไอทีอยู่เขาก็บอกว่าพอเป็นไปได้ไหมที่จะมีซอฟต์แวร์สักตัวหนึ่งที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้พ่อเขาสามารถจะสื่อสารกับเขาได้สามารถจะสื่อสารกับคนอื่นได้นะครับไอเดียตรงนั้นนะครับก็เป็นที่มาของอุปกรณ์ชิ้นนี้อุปกรณ์ที่เห็นอยู่เบื้องหน้าท่านนี้ก็คือเซนส์อุปกรณ์ช่วยสื่อสารผ่านทางสายตาสำหรับผู้ป่วยอัมพาตนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยี eye tracking system ที่ใช้กับซอฟต์แวร์ภาษาไทยเครื่องแรกของโลกนะครับเราได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่มีคนประสบอุบัติเหตุโดนไฟฟ้าช็อตบ่อยๆนะฮะเราคิดว่าเราจะสามารถตรวจสอบได้ไหมว่าระบบของเราปลอดภัยหรือเปล่ากันไฟ 3D นะครับก็คือสามารถได้ทั้งตรวจเตือนแล้วก็ตัดไฟในกรณีที่มีความผิดพลาดทางระบบไฟฟ้าขึ้นครับการที่ถูกดูดเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ภายในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับปัญหาหลักเลยก็คือเนื่องมาจากอุปกรณ์ไม่ได้ติดตั้งสายดินนะครับเมื่อมีความผิดพลาดหรือน้ำท่วมขึ้นมาไฟก็จะรั่วจากอุปกรณ์มาสู่ผู้ใช้ได้จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือกันไฟ 3D นะครับ Tree House คือผลผลิต
ของบริษัทศาลาท่าน้ำนะครับผู้เชี่ยวชาญการทำศาลามา20ปีนะครับรีเฮาส์เกิดจากแนวความคิด5ประการนะครับเรากำลังให้คิดว่าจริงๆนะคนเราเนี่ยไม่ต้องการที่อยู่เยอะคือที่เราต้องการอยู่เนี่ยจริงๆแค่นี้พอแล้วว ันนี้เราจะมานำเสนอนวัตกรรมนะครับยานยนต์ไฟฟ้าสะเทือนน้ำสะเทือนบกนะครับมาชานุความสามารถของยานยนต์ของเรานะครับจะสามารถแล่นได้ทั้งบนบกและในน้ำในลำเดียวกันนะครับจุดเด่นคือมันเป็นโซลาร์เซลล์ครับมันอยู่ตรงใช้เป็นตัวชาร์จประจุให้กับแบตอีกทีนึงครับในการทำนะครับเรายังมีโหมดที่สวิตช์ให้มันเป็นทั้งรถและเรือในกรณีที่มันกำลังจะขึ้นบกหรือกำลังจะลงน้ำเนี่ยมันต้องใช้ทั้ง2อันคือล้อขับเคลื่อนด้วยแล้วก็เรือก็ขับเคลื่อนไปด้วยก็คือผลักไปทั้ง2อันโดยการทำงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้หลายคนนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องของการไฟฟ้าเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับแล้วต้องใช้คนประมาณ 2-3 คนเมื่อเราอัดเข้าไปมากๆเนี่ยใบมีดเนี่ยจะไปโดนตัวนำซึ่งตัวนำเนี่ยจะรับแรงดันไฟฟ้าประมาณ 22,000 โวลต์เมื่อมันมีรอยเนี่ยมันจะเกิดช่องอากาศแล้วจะเกิดการอาร์คของกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดความสูญเสียการแข่งขันจบลงแล้วครับคุณผู้ชมเราไปดูกันว่านวัตกรรมที่เข้ารอบจากทางฝั่ง InnoTree ทั้ง10ทีมครับมีทีมไหนบ้างเส้นได้และผ้าทอผสมใหญ่นุ่นเครื่องมือทางแผลและผ่าตัดมะเร็งเต้านมและการผ่าตัดอื่นๆมีดผ่าตัดนิ้วล็อกแบบเจาะผ่านผิวหนังเซนส์อุปกรณ์ช่วยสื่อสารทางสายตาสำหรับผู้ป่วยอัมพาตเทคโนโลยีเคลือบผิวนาโนแบบสปาร์คด้วยไฟฟ้าแรงสูง My Choice Clicker เครื่องป้อนสกรูPower added on for manual wheelchair Deep scan real time เครื่องปลอกฉนวนสายไฟฟ้าแรงสูงครับนี่แหละครับก็คือ10ทีมที่ผ่านเข้ารอบจากฝั่ง InnoTree และก่อนจะเข้าสู่การนำเสนอผลงานในทูลับครั้งที่2ของผู้แข่งขันในฝั่ง IdeaSeed ค่ะเขาจะต้องผ่านการอบรมในบ้านหลังที่2หรือ House of Fact ก่อนส่วน InnoTree นั้นจาก10ทีมก็จะได้ขึ้นนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียงแค่5ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบ The Reality พิสูจน์ผลงานค่ะหลังจากผ่าน2 Lab ครั้งที่1ครับตอนนี้เข้ามาสู่ House ที่2 House of Fact ครับว่ากันในเรื่องของข้อมูลครับวัตกรมีโอกาสตั้งคำถามกับวิทยากรรับเชิญเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานต่อไปแล้วสิ่งนี้มันทำให้เขามีมวลจะดูสูงขึ้นแล้วเขาก็มีความสมที่มากขึ้นเครื่องติดยางที่ออกแบบนะครับก็คือจะมี2ส่วนเพื่อสัมผัสครับคือเมื่อพูดการทางสายตาเรากดปุ่มไปครับเซลล์ก็จะประมวลผลได้เหมือนตัวสอนเดียวในหนังสือที่เขาได้เรียนไปครับก็ดีค่ะก็ทำให้ได้รับคำแนะนำจากท่านคอมเมนเตอร์กรรมการเขาก็แนะนำไปเยอะแล้วก็จะไปเพิ่มเติมเขาก็จะมาช่วยวิเคราะห์กันว่าเนี่ยมันควรจะเป็นไปแนวทางไหนถึงจะนำไปใช้ได้จริงเมื่อผ่านการอบรมจาก House ที่2หรือ House of Fact ไปแล้วครับนวัตกรก็จะต้องเตรียมตัวนำเสนอผลงานในรอบต่อไปไปดูกันครับว่าเขาจะทำยังไงกับผลงานของพวกเขากันเราใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปมันก็จะเกิดการบิดงอเกิดขึ้นไม่ไอ้เจ้าลิงก์ตรงนี้ฮะมันเกิดการเคลื่อนที่แนวอย่างนี้ติ๊ดติ๊ดอันนี้ก็คือเป็นมีดติดยางครับแต่ว่าเป็นชนิดที่ถอดเปลี่ยนได้ครับเป็นมีดเฉยๆแล้วก็มีด้ามเอาไว้ใช้ก็เป็นมีดติดยางอีกชนิดหนึ่งต้องไปดัดแปลงเองหน่อยครับนี้มันก็จะเป็นเหมือนแค่คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ธรรมดาค่ะไม่สามารถบันทึกข้อมูลหรือไม่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้ตัวนี้ประมาณ 60,000 บาทค่ะถ้าเราสามารถทำงานเวชระเบียนของคนไข้ทั่วโลกของเรานี่ก็หลายพันล้านคนนะฮะถ้าเราสามารถทำให้มันเวิร์คได้ทั้งโลกเลยนะฮะคิดดูฮะว่าเวชระเบียนกระดาษที่หายไปนะฮะต้นไม้จะเหลืออยู่ขึ้นมาอีกกี่ล้านต้นคือเราเอา2ตัวเนี่ยมารวมกันเพราะว่าถ้าสมมติเราเอาอากาศอัดเพียวๆเนี่ยถังนึงเนี่ยมันจะไปได้แค่อย่างถังใหญ่เลยเนี่ยเป็น70ลิตรเนี่ยก็ไปได้ประมาณไม่เกินถ้าแบบอย่างดีนะครับเครื่องยนต์ประสิทธิภาพดีก็ 50-60 กิโลและนี่ก็คือทูลับครั้งที่2ครับ InnoTree 10ทีมวันนี้จะคัดให้เหลือ5ทีมเข้าสู่รอบ The Realityป้อนส
กูแบบเดิมใช้พื้นที่ติดตั้ง300ตารางเซนติเมตรแต่เครื่องป้อนสกูแบบใหม่เนี่ยจะใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่าไม่เกิน4ตารางเซนติเมตรหรือคิดเป็นน้อยกว่า75เท่าของเครื่องป้อนสกูแบบเดิมมีผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยอาการคนๆที่เป็นนิ้วล็อกก็คือจะมีอาการติดขัดขณะที่เหยียดและงอนิ้วนะครับปัญหาของโรคนี้เกิดขึ้นประมาณ30ใน 100,000 นิ้วหลักการก็คือว่าเราจะต้องไปตัดตัวปลอกหุ้มเอ็นบริเวณสีฟ้านี้ออกหมอก็พยายามจะใช้กรรไกรแหวกเข้าไปเพราะวิชาที่เราเห็นกันนะครับก็คือจะไม่สามารถเคลื่อนที่บนพื้นที่ขรุขระได้ครับแล้วก็บริเวณดินลูกรังครับด้วยตอนนั้นสามารถเคลื่อนที่บนพื้นที่ขรุขระได้บริเวณที่เป็นสกวดเป็นทรายหรือบริเวณที่มีดินลูกรังครับ5ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลครับ1ในนี้จะเป็นผู้ชนะสุดยอดนวัตกรรมในปีนี้ครับรู้สึกยินดีจริงๆครับกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบครับส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบครับไม่ได้แปลว่าผลงานจะไม่ดีครับเราไปดูกันครับว่าพวกเขาจะว่ายังไงกันบ้างแค่เขามองดูว่าเป็นจักรยานคันนั้นแกร่งที่จะลุยลุยป่าลุยเขาได้อยากจะให้อะไรมีคนเนี่ยเอาไปสืบทอดผลิตต่อนะแล้วก็เรามาดูลึกๆดูว่าลองเทียบกับจักรยานที่ว่ายเยี่ยมๆทั่วโลกเนี่ยนะมันต้องขึ้นมาดูว่าวิสัยการขี่จะเป็นยังไงนะแต่นี่ก็ไม่มีการทดสอบอะไรน่าเสียใจเหมือนกันเนี่ยจริงจริงเป็นไอเดียที่จะช่วยประเทศและเชียวนะอันนี้คือเศรษฐศาสตร์ไทยเก่งนะครับเป็นความรู้ใหม่ของโลกจริงๆแล้วเนี่ยผมส่งทำเป็นหนังสือไปแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความสำคัญต่อทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่อโลกมากเลยนะในแง่ที่ว่าคือก่อความรู้ในปัจจุบันเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจโลกไม่ได้ไม่ผ่านน่าเสียดายต้องมีความเร็วลมขั้นต่ำเท่าไหร่มันถึงจะสามารถจะเวียงโชยมามันก็หมุนแล้วครับอะไรคือโชยมาครับก็คือลมมาเอื่อยอย่างน้อยผมก็ยังมีอีกตั้งสองซองเหมือนเดิมครับไม่ผ่านถ้ากระทะครอบล้อมไอ้กระทะล้อไม่ผ่านผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผ่านแล้วเพราะตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ประเทศชาติอยู่รอดได้โดยการที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุเขายังมองไม่เห็นคุณภาพของกระทะล้อว่ามันมีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไรเอาพลังงานมาจากไหนมาปั๊มแรงแฟมครับปั๊มลมครับอธิบายที่มาหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงอยู่ๆคิดอันนี้ขึ้นมาได้คือปกติจะใช้เวลาในการไล่ลมพัดประมาณ10นาทีครับตัวนี้ใช้ประมาณ5นาทีครับแล้วก็ใช้คนเดียวได้ครับปกติต้องใช้2คนคิดว่าช่างเขาจะซื้อตัวนี้ไปไหมครับตื่นเต้นมากครับยังตื่นเต้นอยู่กรรมการก็ถามจีมากครับไม่รู้จะตอบอย่างไรจริงๆท่านกรรมการให้ความสนใจแล้วก็ให้โอกาสแต่ก็ยอมรับว่าเขามีความตื่นเต้นจนพูดไม่ออกนะครับโอกาสที่ได้มาก็เลยหายไปทีมนี้ครับแม้จะเป็นทีมเดียวที่ถูกดับไฟพร้อมกัน3ดวงในรอบ Mini Tool Lab แต่ก็ยังยิ้มได้ครับแล้วก็ก้าวต่อไปอย่างน่าชื่นชมจริงๆครับเพราะอาจารย์ก็สอนให้น้องๆเขาแบบยอมรับนะว่าถึงจะพ่ายแพ้แต่ผลงานเนี่ยก็ยังต้องทำต่อไปใช่ต้องเราต้องสู้ต่อไปแล้วต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่ครั้งหน้ากลับมาจะได้สู้ต่อและทำให้มันดีที่สุดและแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นค่ะเมื่อคณะกรรมการได้ประชุมกันแล้วมีความเห็นตรงกันว่ายังมีนวัตกรอีก2ทีมที่ควรจะถูกเรียกกลับมาเพื่อเข้าสู่รอบ The Reality ค่ะคณะกรรมการมีความคาดหวังว่า2ทีมที่ได้รับโอกาสเข้าการแข่งขันครั้งนี้ใหม่นะครับจะได้นำเสนอนวัตกรรมความโดดเด่นของนวัตกรรมต่างๆสู่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการผู้สูงอายุและก็สิ่งที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนี่คือการสนับสนุนการกลับเข้ามาใหม่ของ InnoTree ครับสำหรับ2ทีมที่คณะกรรมการเรียกกลับเข้ามาครับก็คือทีมเซนครับอุปกรณ์ช่วยสื่อสารผ่านทางสายตาสำหรับผู้ป่วยอัมพาตและก็ทีมเครื่องปอกฉนวนสายไฟฟ้าแรงสูง
และนั่นก็ทำให้อินโนทรีทั้ง7ทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายเดอะเรลิตี้ค่ะพัฒนาและพิสูจน์ผลงานของตัวเองเพื่อรอการกลับมานำเสนอผลงานในทูลับไฟนอลค่ะส่วน Idea Seed ของเรายังคงต้องเข้าอบรมในบ้านอีก3หลังประกอบด้วย House of Concept, House of Prototype และ House of The Reality ค่ะบ้านหลังที่3ของ Idea Seed ครับ House of Concept ครับทำให้นวัตกรได้สามารถมองทิศทางแล้วก็มุ่งเป้าหมายไปยังการพัฒนาผลงานได้อย่างตรงจุดมากขึ้นในภาพใหญ่ๆจะเห็นว่าทั้ง5ทีมมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์แนวความคิดแล้วก็ทีมงานคือเรามีอำนาจในการควบคุมตัวของคนไทยที่อยู่ในมือลงเริ่มโอเวอร์ซอฟต์ขึ้นด้วยเพราะนั้นเราก็จะสามารถอัดน้องมาใช้ได้อย่างรวดเร็วแค่ในเวลาประมาณ3นาทีออกมาลึกได้ขนาดไหนเนี่ยผมจะต้องเป็นสเกลของจริงได้ไอเดียใหม่ๆครับได้เรียกได้ความรู้ใหม่ๆดีกว่าได้ความรู้ทางด้านแบตเตอรี่นะครับทางความรู้ทางด้านมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งสามารถซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทีมในอนาคตแน่นอนนะครับอาจารย์เคยแบบตัดสินเกี่ยวกับเครื่องกรีดยางครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เคยผ่านมาเขาเคยทำยังไงมาบ้างอะไรแบบนี้ครับเพื่อมาปรับใช้ในของเราจริงๆวันแรกนี่ก็ตื่นเต้นมากก่อนเข้าห้องไปนี่ใจเต้นแรงมากแต่พอหลังจากครั้งที่2มาก็เริ่มที่จะปรับตัวได้ครับเริ่มไม่ค่อยตื่นกล้องตื่นไฟอะไรครับครั้งแรกที่ผมไปพรีเซนต์ครับผมก็คิดว่าPowerPointมันอยู่ไหนผมไม่รู้เพื่อนผมก็บอกผมว่าอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายมันด้านซ้ายตรงไหนวะตรงมินิทูลแลบเล็กกว่าแสงไฟก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนทูลแลบนี่ไฟเยอะมากครับวันนี้กลุ่มของเราก็จะมาตอบปัญหาต่างๆจากบ้านคอนเซ็ปต์นะครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเรายังคงเก็บตกความทรงจำดีๆครับแล้วก็หนทางในการก้าวเข้าไปสู่ความเป็นสุดยอดนวัตกรของปี2022นี้ครับมีตัวอย่างให้ดูไหมครับ